กด้วยจังหวะตลกกับเคมีบ้านไรครับอย่าไปเพลินอย่าไปเดิน
ูบาอาจารย์ของสาวสวยของเราทั้ง3คณะ3เวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามประการใดนะครับในช่วงนี้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมความพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราพูดคุยทักทายทำความเข้าใจกันเล็กๆน้อยๆในค่ำคืนนี้เป็นงานทำบุญบ้านของครอบครัวของพี่ไก่นะครับก็รอจัดหาคณะนางรำมาให้พวกเราได้สนุกสนานได้พบได้ปะกันในค่ำคืนนี้โดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับเต้นฟรีรำฟรีด้วยกันทุกค่ำทั้งค่ำคืนเลยแล้วก็เพียงแต่ว่ามีเก้าอี้ไว้คอยบริการอยู่ตรงนู้นหมดหรือยังเลยนะสิเก้าอี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่นะครับเก้าอี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้นะเพราะว่ารำวงนี้เราสนุกสนานกันเป็นรอบต่อรอบนะครับหมดรอบสนุกสนานกันต่อเนื่อง5เพลงหมดรอบเราต้องลงไปที่เก้าอี้นะครับไปพักหลังพักนอกพักก้นกันสักแป๊บนึงก่อนที่จะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันในรอบต่อๆไปหรือว่าอาจจะมีคำสั่งพิเศษมาจากคณะของท่านเจ้าภาพอาจจะเป็นรอบเหมาเฉพาะให้กับบรรดาเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มของแม่ครัวหรือว่ากลุ่มไหนก็ตามแต่แฟนๆนักรำที่ติดตามมาร่วมสนุกก็จะต้องให้โอกาสตามคำสั่งของท่านเจ้าภาพเป็นผู้ชมที่ดีอยู่กับเก้าอี้ที่เราได้อุดหนุนกันไว้ก่อน1รอบก่อนที่จะเป็นรอบปกติธรรมดาเราก็ขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับขอความร่วมมือแฟนๆนักรำทุกท่านด้านบนเวทีเมื่อจะขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งของต้องห้ามไม่กี่อย่างนะครับประเภทสิ่งของมึนเมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับค่ำคืนนี้พื้นที่ด้านล่างกว้างขวางมากมายท่านจะสูบบุหรี่สูบด้านล่างเสียให้เรียบร้อยท่านจะจิบน้ำขิงน้ำชาเครื่องดื่มใดๆก็ตามแต่ท่านดื่มด้านล่างเสียให้เรียบร้อยไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีถือว่าให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพด้วยที่ได้จัดหาลำวงให้เราได้สนุกสนานกันโดยไม่เสียเงินเสียทองเพราะว่าสิ่งของพวกนี้เนี่ยนอกจากจะผิดกติกาของลำวงย้อนยุคนะครับมันยังเป็นสารตั้งต้นในการกระทบกระทั่งกับเพื่อนๆร่วมฟอร์มกับพวกเราด้านบนเวทีด้วยนะครับยังไงก็ขออนุญาตขอความร่วมมือตรงนี้กันด้วยเอาละครับเวลานี้ได้เวลาที่เราจะได้ทักทายสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีกันแล้วเชื้อเชิญทุกท่านเปิดประเดิมเป็นรอบแรกภาษาลำวงเขาเรียกรอบหวานกันก่อนไม่ต้องฟังอะไรนะครับสนุกสนานกันฟรีซะก่อนชิมลางไปก่อนหนึ่งรอบนะครับตั้งต้นในจังหวะลำวงด้วยกันก่อนกับลำวงดาวพระศุกร์เป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
Oh,
อย่าลืมที่จะหาเครื่องดื่มนะครับประเภทว่าน้ำดื่มเนี่ยไว้ที่ใกล้ๆเก้าอี้ของท่านด้วยเพราะในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนะโลกของฮีทสโตรกลมชักลมภัยแล้งเป็นที่น่ากลัวนะครับหมดรอบแล้วก็ดื่มน้ำมาสักแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองวันนี้ชื่นชมชื่นใจแอบเห็นหลายๆท่านใส่เสื้อของ FC แจ็คบินแบนวันนี้มากันหลายสีหลายลายเลยนะแสดงว่าเสื้อของ FC แจ็คบินนี่มีกันอยู่หลายรุ่นเลยสนใจกับเขาเหมือนกันผมเองก็ส่วนตัวก็สั่งซื้อเหมือนกันนี่เราไม่ได้ทำแจกนะแฟนๆเขาสลัดปัจจัยซื้อเนี่ยเราเองแม้กระทั่งเราเองเราก็เลยฝากเขาซื้อด้วยเป็นกันเดียวได้อีกไม่นานจะมีรอดใหม่มาให้ได้ชมนะครับวันนี้มีทั้งสีฟ้าสีดำแต่สีเหลืองนี่ไม่ใช่นะสีเหลืองนี่คือสีน้องๆนางรำนะครับผมวัน
ันนี้คุณอัตพลใส่มาตัวเดียวเลยไหมมีมาเยอะมีมาเยอะมาเยอะนะครับรอบแรกใส่สีเหลืองแล้วเรามาลุ้นกันว่าคืนนี้จะครบ7สีไหมเสื้อใส่ลุงตีจานนี้นะฮะเปิดฟอนในรอบแรกมาเดินเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงแรกๆนี้เราก็เอาใจแฟนๆนักรำสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันให้เต็มอิ่มกันก่อนนะครับในส่วนของบทเพลงสตริงร่วมสมัยมีให้ได้สนุกสนานคลั่งเคล้ากันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้เอาใจแฟนๆนักรำนะครับที่ตั้งใจจะมาได้มารำด้วยกันนะครับคืนนี้มีอีกหลากหลายจังหวะทำนองของบทเพลงย้อนยุคที่จะเชื้อเชิญสนุกสนานด้วยกันอย่างในรอบนี้เดี๋ยวตั้งต้นกันกับบทเพลงในจังหวะตะลุงกันเป็นเพลงแรกนะครับผมเต้นตะลุงด้วยกันด้านบนเวทีกับสาวนครชัยศรีในรอบนี้ครับI'm gonna go get some more.
าละทานแค่คุยกับแฟนก็ต้องทำให้Thank you.
่านเพิ่งจะมาร่วมสนุกกันในรอบที่2ในรอบนี้เต็มเวทีกันแน่นเอียดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์เวทีกันสักแป๊บหนึ่งนะครับลงไปประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าวันนี้ทางคณะของครอบครัวพี่ไก่เจ้าภาพนะใจดีได้จัดหาคณะนางรำนี่เรียกได้ว่าระดับแถวหน้าของเมืองเพชรมารวบรวมมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้ง3คณะ3เวทีเลยนะฮะเต้นฟรีรำฟรีกันด้วยฉะนั้นแล้วเราเป็นผู้มาเยือนเราก็ต้องให้เกียรติทางเจ้าภาพนะครับห้ามเกเรห้ามมีใครที่จะฝ่าฝืนกติกาเลยนะด้านบนเวทีนี่คือยาสูบห้ามเลยนะถือว่าตอบแทนน้ำใจของคณะเจ้าภาพใจดีจัดหาลำโพงให้เราได้มาเจอมาสุดสนานวันนี้เรียกได้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองก็ไม่ผิดนักนะครับผมเรียกว่าชันชานเมืองสักนิดหนึ่งนะครับโอกาสที่ลำโพงย้อนยุคเนี่ยจะจับบริเวณใจกลางเมืองก็จะยากสักนิดหนึ่งด้วยเรื่องของพื้นที่ด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องของการใช้เสียงอะไรต่างๆเรื่องการขออนุญาตก็จะยากนิดหนึ่งนะครับส่วนมากแล้วเราจะไปเจอกันตามงานประจำปีงานวัดงานวาเสียมากกว่านะครับวันนี้โอกาสมาเยี่ยมมาเยียนแล้วสนุกกันแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ต่อเนื่องกันด้วยบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับแต่ต้องขออภัยสำหรับซุ้มเสียงของพวกเรานี่หลายๆคนอาจจะแหบจะแห้งกันลงไปเยอะเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์มาในสองสัปดาห์ติดๆกันแล้วนะลุยกันมายาวๆเลยนะฮะบางวันมีงานทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องกันเลยโชคดีมีอยู่อย่างหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้พักกันวันหนึ่งแล้วเยอะพรุ่งนี้ดีใจนะดีใจดิได้พักกันวันหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้ได้พักกันวันหนึ่งก็เดี๋ยววันที่24ไปเจอที่ไหนผมลืมโปรแกรมไปแล้วเนี่ยวัดบันไดทองนะครับนะเว้นพรุ่งนี้กันวันหนึ่งก็สนุกๆเจอกันอีกทีที่24แต่ว่าก่อนที่จะยืนพักกันในคืนวันพรุ่งนี้นะคืนนี้เราสนุกสนานจัดเต็มด้วยกันนะครับจังหวะรำวงเริ่มต้นในรอบนี้กับฮักเบาอีสานใต้ด้านบนครับเชิญครับย้อนยุคอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าสนับสเปียนบทเพลงรุ่งสมัยเอาใจวัยรุ่นสาวกันบ้างนะครับ